ยังคงติดตามกันต่อเนื่องนะครับสำหรับประเด็นคดีของบริษัทไอคอนกรุ๊ปหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ทำการควบคุมตัวของทั้ง17บอสนะครับไปฝากขังตามหมายจับศาลอาญารัชดาโดยแบ่งเป็น10บอสชายถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็7บอสหญิงที่ถูกคุมขังอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางนะครับหลังจากที่ศาลอาญานั้นไม่อนุญาตให้ประกันตัวโดยทั้งนี้นะครับสำหรับผู้ต้องหาทั้ง17คนนะครับก็ต้องถูกซักประวัติแล้วก็ดูประวัติรักษาโรคต่างๆนะครับก่อนที่จะถูกควบคุมตัวเข้าพื้นที่แดนกักโรคเป็นเวลา5วันนะครับซึ่งสำหรับ3บอสดารานะครับอย่างบอสแซมแล้วก็บอสกันเบื้องต้นนะครับได้ทราบว่าเครียดมากแล้วก็นอนไม่หลับเพราะว่าต้องนอนรวมกันทั้งหมดนะครับรวมถึงยังเอ่ยปากพูดร้องขออยากจะเจอญาติอีกด้วยนะครับส่วนทางด้านของบอสมินพิชญานะครับเจ้าตัวนั้นก็ได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าเรื่องของญาติหรือว่าทนายนะครับจะสามารถเข้ามาเยี่ยมแล้วก็เอาของมาฝากได้หรือไม่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้บอกว่าทนายความหรือว่าพนักงานสอบสวนนะครับสามารถเข้าเยี่ยมได้ตลอดเวลาส่วนทางด้านของญาตินั้นนะครับจะต้องกักโรคเป็นเวลา5วันนะครับหรือว่าเริ่มเข้ามาเยี่ยมได้ในวันที่22ตุลาคมนั่นเองครับและอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ยังได้เปิดเผยอีกด้วยนะครับว่าอาการของบอสมินนะครับไม่ได้แสดงออกว่าเครียดอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็คิดว่าคงจะมีความเครียดนะครับเนื่องจากอยู่ในเรือนจำก็จะมีกฎระเบียบต่างๆนะครับก็ต้องปรับตัวแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลอยู่นะครับซึ่งสำหรับเมนูแรกที่กลุ่มบอสได้กินนะครับก็คือเมนูแกงเผ็ดปลามะเขือเปราะนะครับแล้วก็ผัดคะน้าใส่ไก่และเช้าวันต่อมานะครับก็เป็นเมนูแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักเขียวแล้วก็ข้าวสวยนั่นเองครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว